สวัสดีครับวันนี้จะพามากราบท้าวเวสสุวรรณโณหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายักษ์วัดใต้แห่งวัดปากเขาสันใต้จังหวัดสระบุรีนะครับของไหว้ที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเน้นให้เป็นสีแดงกันนะครับในพานของไหว้ก็จะมีดอกไม้แดงอันนี้หลอดดูดน้ำแดงนะครับแล้วก็จะมีธูปที่จุดเสร็จแล้วจะมีตัวเลขออกมาให้เสี่ยงโชคกันนะครับและที่สำคัญนะครับธูปที่ใช้ไหว้ก็ยังเป็นสีแดงนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีดอกกุหลาบที่เป็นสีแดงด้วยนะครับแต่ละอย่างก็จะเป็นสีแดงทั้งนั้นนะครับทั้งดอกไม้และพวงมาลัยสีแดงนะครับแม้แต่กระบองของท่านท้าวเวสสุวรรณโณคล้องด้วยพวงมาลัยสีแดงด้วยนะครับนี่เป็นที่ปักธูปที่คล้องพวงมาลัยแล้วก็ที่วางน้ำแดงนะครับต้องเปิดฝาแล้วใส่หลอดด้วยนะครับอย่าลืมนี่ครับสงสัยกันไหมครับว่าในโอ่งมีอะไรล้วงเข้าไปก็จะรู้ครับไม่อันตรายหรอกครับเสี่ยงโชคกันครับเป็นลูกปิงปองติดเบอร์เอาไว้ใครโชคดีก็เอาไปลุ้นโชคกันนะครับดวงใครดีก็โชคดีกันไปนะครับใครมีโอกาสก็แวะเวียนกันมาจับเลขจับเบอร์กันที่นี่ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเซียมซีด้วยนะครับเขย่าแรงๆนะครับพอได้เลขเซียมซีก็ไปดูกันว่าเสียมสีเสียมรักมาทำนายว่าว่าอะไรก็ไปลุ้นดูนะครับทูบอันนี้เราก็เอาไปจุดเพื่อจะรอว่ามันจะออกมาเป็นเลขอะไรนะครับแต่ขอบอกว่ารอนานอยู่พอสมควรนะครับต่อไปก็จะพาไปดูรอบๆภายในวัดนะครับฐานองค์พระรอบๆก็ยังกำลังทำอยู่นะครับยังไม่เสร็จดีนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะโรยด้วยหินนะครับยังไม่ได้เทคอนกรีตภายในวัดก็จะมีศาลเจ้าพ่อเขาตกนะครับเผื่อว่าใครรักศรัทธาก็สามารถเข้ามากราบไหว้บูชาถึงได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหอคอยสำหรับตีกลองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิวัดปากเขาสันใต้นะครับมียักษ์เฝ้ากุฏิอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับใครจะเข้าก็ระวังตัวให้ดีนะครับอย่าคิดจะลองของกันเลยนะครับถ้ามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเดินขึ้นไปด้านบนดูซิว่ามีอะไรอีกกันครับก็มีต้นไม้ครับรั้วกำแพงครับนี่ก็จะเป็นพระเก่านะครับก็ไม่แน่ใจว่าพระหรือว่าตัวศาลาอันไหนจะเก่ากว่ากันนะครับเพราะว่าตัวศาลาเขาก็เขียนว่าเขาสร้างมาตั้งแต่วันที่25 เมษายน 2513นะครับมาดูด้านหลังนะครับเห็นว่ากำลังจะสร้างอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่รู้ครับว่าทำอะไรท่านที่สนใจก็แวะเข้ามากราบเท้าเวสสุวรรณโณหรือยักษ์วัดใต้ได้นะครับที่วัดปากเขาสันใต้จังหวัดสระบุรีนะครับมาง่ายๆครับอยู่ติดถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ